ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับหลังจากที่เมื่อช่วง 2-3 วันก่อนที่เชียงรายรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางมาจากเมียนมาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนประมาณ 3:00 ครับเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีนะครับโดยผู้สื่อข่าวนี่นะครับก็รายงานนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณ 3:07 มีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด4ริกเตอร์ความลึกเนี่ย6กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็รายงานว่าเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์3องค์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับซึ่งในพื้นที่ของสังขละบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัมผัสแรงสั่นสะเทือนได้มากที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็มีการสื่อสารแล้วก็บอกกล่าวเล่าถึงเหตุการณ์เนี่ยผ่านช่องทาง Facebook กันนะครับซึ่งหลายคนก็เล่าเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ขนาด4เนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่หลายคนเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนอย่างแม่ค้าในตลาดสดนะครับในเทศบาลตำบลวังกะที่หนองลูสังขละบุรีเนี่ยนะครับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตอนนั้นเนี่ย 3:00 เนี่ยนะฮะกำลังจะเตรียมของไปขายแต่อยู่ๆเกิดเสียงดังครับเหมือนมีสุนัขวิ่งไล่กันบนหลังคาบ้านหลังคาตลาดมันดังกุบกับกุบกับกุบกับเลยอ่ะหลังคาเป็นโดยเฉพาะหลังคาที่เป็นแบบสังกะสีอ่ะมันก็เสียงดังมันจะดังสั่นสะเทือนดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเสียงดังเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยตามมาเป็นอีกระลอกระลอกทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมเอาข้าวเอาของมาขายเนี่ยต่างกันวิ่งหนีออกมาจากตัวอาคารด้วยความตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้าเล่าถึงวินาทีที่ได้ยินแรงสั่นสะเทือนกันหน่อยนะฮะ3:07 วิ่งผ่านขาเลยอ่ะรู้สึกเลยอ่ะแต่ว่ามันคงจะไม่แรงเท่าบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่เรารู้สึกเหมือนแล้วก็สะเทือนยันหลังคาเลยเสียงดังเลยตอนแรกคิดว่าแมวมันวิ่งกวดกันแต่ขามาสะเทือนเลยเพราะหนูเคยเจอแผ่นดินไหวที่นี่มา2ครั้งแล้วมันก็เลยชินแผ่นดินไหวตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ครับโรงพักอยู่ค่ะรู้สึกได้เลยใช่ไหมแผ่นดินไหวรู้ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันมาจากไหนเหมือนมันวิ่งตามถนนมันตกใจไหมครับก็นิดนึงค่ะเคยในชีวิตเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมไม่เคยส่วนใหญ่ก็แม่ค้าพ่อค้าเขาก็จะเริ่มตั้งของขายของกันตั้งแต่เช้านะก็จะสัมผัสนะคะได้ยินเสียงของแผ่นดินไหวด้วยพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่อำเภอสังขละบุรีไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งล่าสุดนะคะที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือ14กรกฎาคม2558ค่ะซึ่งตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวความแรงเนี่ยขนาด 4.8 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลปรังเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีความลึกก็ประมาณ4กิโลเมตรซึ่งก็น้อยกว่ารอบนี้นะคะแต่ว่าขนาดของแผ่นดินไหวก็เยอะกว่าคือ 4.8 หลังจากนั้นมาค่ะในวันที่20สิงหาคมในปี2558ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ที่อำเภอสังขละบุรีประชาชนก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนแต่ว่าก็ไม่พบความเสียหายอะไรนะคะพูดถึงสังขละบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแผ่นดินไหวค่ะเนื่องจากมีรอยเลื่อนสำคัญก็คือรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นหนึ่งในรอยเลื่อนสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นคือด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ 3:00 เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีรายงานเข้ามาว่ามีพื้นที่ไหนได้รับความเสียหายหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดโบราณสถานต่างๆเวลามันเกิดเหตุแผ่นดินไหวแบบนี้ปกติแล้วมันก็อาจจะมีร่องรอยบางอย่างเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนรอรายงานเข้ามาด้วยนะคะนี่ที่เห็นอยู่หน้าจอก็คือเขื่อนนะครับก็มีรายงานเข้ามาจากคุณกฤตกมลวัฒน์นะครับหัวหน้าแผนกวิศวกรรมบำรุงรักษาเขื่อนและแผ่นดินไหวนะครับก็สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนนะครับในโครงข่ายของกฟผ.ก็ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีระยะห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในพื้นที่อำเภอทองผาภูมินะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ48กิโลเมตรเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ย116กิโลเมตรเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะครับไปทางทิศใต้ในประมาณ237กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์ความเสียหายก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นไหวนะครับอยู่ที่บริเวณอำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีแต่ว่ายังไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนแม่จางนะครับเขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนต่างๆที่อยู่ในความดูแลของกฟผ.นะครับส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนประมาณตีสามนี่นะฮะคึกคักมีแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะที่ขับรถเดินทางไกลกันมาหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยลดลงไปเลยนะคุณหน่อยแน่ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูสิฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงออกมานะครับทำบุญตักบาตรนะครับในพื้นที่ชุมชนชาวมอญบ้านวังกะและที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสังขละบุรีท่ามกลางอากาศเย็นสบายผมไปดูอากาศมานะเมื่อเช้าที่สังขละบุรี19องศาคุณหน่อยแน่โอ้โหสดชื่นเลยบรรยากาศดีมากๆนะครับท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายแล้วก็ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่เขาบอกว่าก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีบางส่วนนะที่ยังคงจับกลุ่มคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาด้วยนะเพราะว่าปลายปีแล้วนะคะเทศกาลท่องเที่ยวเรื่องของการชมหมอกก็จะไปกันที่อำเภอสังขละบุรีแล้วก็ไปตักบาตรบริเวณเนี่ยสะพานไม้ไผ่สะพานอุตมานุสรณ์เนี่ยกันเป็นจำนวนมากนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นหมอกลอยและลิ่วไปตามผิวเหนือน้ำเลยนะคะบรรยากาศดีแต่ไม่ได้รับผลกระทบยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามานะคะก็อยากให้นักท่องเที่ยวก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะคะ